ฝนตกเลยพี่เจ็ดนี่นะคะความลับที่ไม่เคยบอกนะคะความลับที่ไม่เคยบอกใครตามหา3เดือนแล้วครับเนี่ยตามหา3สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆตอนเช้านะคะนี่เรามาหาคุณยายบัวลอยนะคะพบกับคุณยายบัวลอยคนสวยนะคะนี่ขนาดมีโลงแล้วนะคะยังเล่นดินเหมือนเด็กน้อยเลยนะคะนี่อายุเยอะนะคะยิ่งเขาว่าอะไรนะคะอายุยิ่งเยอะยิ่งเด็กลงนะคะนี่เด็กลงจริงๆนะคะนี่ขนาดมีโลงนะคะลงนะคะบ้านของคุณยายก็ทำเพิ่งเสร็จนะคะแม่ๆนี่ดูนะคะเล่นดินนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะฝนตกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพ่อขวานแล้วก็ลูกขวานนะคะมีความลับที่จะเปิดเผยแล้วนะคะเปิดเผยนะคะก็คือตื่นเช้ามานะคะคุณยายให้ของดีนะคะก็คืออะไรคะพ่อขวานของดีของคุณยายงากระเด็นครับงากระเด็นใช่ไหมคะไหนคะคุณยายขุดเลยเห็นคุณยายขุดร่องน้ำให้คุณยายฝนตกนี่นะคะความลับที่ไม่เคยบอกนะคะความลับที่ไม่เคยบอกตามหา3เดือนแล้วครับเนี่ยตามหา3เดือนแล้วนะคะ3เดือนแล้วก็คือขนายนะคะที่เราเรียกว่าขนายขนายงากระเด็นครับหักเองหักเองคุณยายทำหักเองนะให้โชคขุดไปให้โชคคุณยายคุณยายให้โชคนะคะตื่นเช้ามาคุณยายให้โชคเลยนะคะขุดร่องน้ำกลัวน้ำมันไหลอะไรฝนตกเข้าคุณยายได้ขุดร่องคุณยายให้โชคตื่นเช้ามานะคะก็พ่อขวานนะคะเมื่อคืนนะคะฝนตกนะคะแล้วก็น้ำมันสาดนะคะแล้วก็ไหลมาลงของคุณยายนะคะแล้วก็พ่อขวานก็ตื่นเช้ามาก็มาขุดร่องนะคะแล้วก็มาเจอนะคะเจอขนายที่หายมา3เดือนแล้วนะคะขนายหรืองากำจัดนะคะที่คุณยายทําหักเองนะคะนี่คุณยายทําหักเองข้างไหนข้างปอดข้างซ้ายเนี่ยครับข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายนะคะนี่ครับข้างนี้ครับนี่ครับหักเองนะคะหักมา3เดือนแล้วค่ะเจอกําลังคือไม่เคยบอกใครเลยนะคะตามหานะคะตามหาครับของคุณยายนะคะนี่หักตามหาเพิ่งเจอนะคะทำโลงเสร็จนะคะแล้วก็คุณยายก็ให้โชคเลยนะคะตื่นเช้ามาคุณพ่อขวานนะคะมาขุดร่องน้ำแล้วก็เจอนะคะหายมา3เดือนแล้วค่ะแม่ค่ะหาทั้งที่วังทะลุแล้วก็ที่ป่าของคุณยายถ้าวันหยุดคุณยายก็จะมาอยู่ที่ป่าข้างสระบัวนะคะมาที่ยังไม่มีบ้านจะกลางวันจะไปมาดูมาดูข้างหลังโลงข้างหลังขุดคดข้างสระบัวนะคะเพราะว่าคุณยายเพิ่งทำโลงเสร็จเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีโลงนะคะคุณยายก็จะไปพักอยู่ที่ป่าก่อนนะคะเพราะว่าที่นั่นมีต้นไม้บางแดดนะคะนี่นะคะเจอแล้วนะคะความลับที่ไม่เคยบอกใครนะคะไม่เคยกล้าบอกใครนะคะกลัวเขาไปหานะคะแต่ตอนนี้เจอแล้วนะคะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมน้องบัวบานน้องคุณพ่อแล้วก็ตอนเช้ามาก็ได้เจอนะคะโชคดีนะคะแล้วก็โชคดีที่ไปเยี่ยมน้องด้วยนะคะแล้วก็ครูสิงห์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามานะคะแล้วก็เจอโชคดีนะคะคุณยายให้โชคนะคะตามร่องนี่มาเรื่อยๆขุดไม่รู้ว่าลงไปได้อยู่ลึกได้ยังไงนะคะนี่อยู่ขนาดนี้ข้างล่างนะคะขนาดนี้นะนี่อยู่ข้างล่างทําไม่รู้ว่าเจอได้ยังไงโอ้ลงไปถมลึกขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ3เดือนนะคะที่ตามหานะคะเจอแล้วนะคะขนายของคุณยายที่คุณยายทําหักเองนะคะถ้าหักเองอย่างนี้เขาเรียกว่าให้โชคใช่มั้ยบอกให้โชคครับเออจะมาหักเองแล้วก็ไปบูชาไว้นะคะเพราะว่าคุณยายทําหักเองเราไม่ได้ไปตัดเนาะคุณพ่อคุณยายให้โชคนะคะตื่นเช้ามาก็ให้โชคเลยนะคะขอบคุณครับคุณยายครับนี่นะคะเป็นความเชื่อของชาวช้างนะคะถ้าคุณยายหรือตัวช้างทําหักเองนะคะก็จะเขาเรียกว่าหายากนะคะหายากแล้วก็มันปันยืนหายาแล้วก็ให้โชคด้วยนะคะนี่ดูนะคะดูหน้าตาของคุณยายนะคะคุณยายยังยืนอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณยายบัวลอยนี่นะคะเจอแล้วนะคะความลับที่ไม่เคยบอกใครนะคะ3เดือนที่ผ่านมานะคะไม่เคยบอกใครเลยกลัวเขาไปหานะคะแล้วก็พ่อขวานก็ได้บนบานด้วยเนาะบนไว้ด้วยนะคะว่า
ถ้าเจอก็จะเส้นหัวหมูนะคะเดี๋ยวรอวันดีก่อนน้องพ่อวันดีก็จะเส้นหัวหมูนะคะว่าเราเจอแล้วว่าเราเจอขนายหรืองากระเด็นนะคะที่หายนะคะ3เดือนนะคะตามหา3เดือนนะคะจริงๆแล้วมาถมอยู่ที่ในสวนนะคะใกล้ๆนี่เองนะคะใกล้ๆคุณยายนะคะไม่รู้ว่าทำไมลงลึกได้ขนาดนี้นะคะก่อนคุณยายจะได้บ้านก่อนคุณยายจะมีบ้านนะคะก็จะมัดไว้คุณก็จะพาคุณยายลูกถูกคุณยายไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าทำไมงากลับมาจากบางพลุทำไมงาทำไมงามาถมอยู่ที่นี่ได้ก็ไม่รู้นะคะแม่ค่ะอันนี้ก็เจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะขนายหรืองากระเด็นนะคะที่หายมา3เดือนนะคะวันนี้ก็เจอแล้วนะคะตื่นมาโชคดีเลยคุณยายมีบ้านนะคะจากแม่เอฟซีที่สนับสนุนอาหารออนไลน์นะคะขอบคุณแม่ๆนะคะที่ให้คะแนนมาทำโรงนะคะนี่สวัสดีค่ะแล้วก็ตื่นมาก็โชคดีเลยนะคะโชคดีเลยที่เจอของดีของคุณยายนะคะนี่ก็คือขนายนะคะขนายหรืองากระเด็นนะคะที่มีความเชื่อว่าถ้าช้างนะคะถ้าตัวช้างทำหักเองนะคะก็จะมีโชคมีลาบนะคะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกนะคะนี่นะคะตื่นเช้ามาก็พ่อควันมาขุดร่องน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วก็น้ำเขาไหลเข้ามาลงช้างคุณยายพ่อควันก็ตื่นเช้ามาขุดร่องนะคะเพื่อน้ำจะไม่ไหลเข้าโรงของคุณยายนะคะนี่นะคะตื่นเช้ามาเจอของดีเลยนะคะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของคุณยายบัวลอยนะคะนี่นะคะคุณยายบัวลอยดูนะคะดูดินนะคะนี่ยังไม่ล้างหน้าเลยนะคะคุณยายฝนตกนะคะเพราะว่าฝนสาดเข้ามาแล้วก็ทำให้พื้นเปียกแฉะนะคะคุณยายก็เลยเล่นดินนะคะเล่นดินเหมือนเด็กน้อยเลยนะคะตื่นมาก็กินสับปะรดนะคะสับปะรดที่แม่ FC สนับสนุนมาให้ช้างตกงานนะคะนี่คนสวยนะคะตื่นมาก็สวยเลยนะคะเจอแล้วนะคะความลับที่ไม่เคยบอกใครนะคะก็คือคุณยายบัวลอยหายขนายนะคะขนายหรือมากำจัดนะคะที่ทำหักเองแล้วก็พ่อควันไปจับดูอ้าวงากระเด็นหายขนายหายนะคะก็เลยหาค่ะหาแต่ก็ไม่กล้าบอกใครนะคะเพราะว่ากลัวเขาไปหาถึงคุณยายจะอยู่ที่มัดนะคะก็เข้าไปได้นะคะเขารู้ว่าคุณยายไม่ดุนะคะเชื่อก็จะเข้าไปหาใกล้ๆได้นะคะก็เลยไม่กล้าที่จะบอกใครนะคะแต่วันนี้ก็เจอแล้วนะคะ3เดือนที่รอคอยนะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วไหนคุณพ่อในข้างขวายังอยู่บนข้างขวายังอยู่นะคะสามารถจับไปดูได้นี่นะคะยังอยู่นะคะข้างขวานะคะไปหาข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายวันนี้ก็เจอแล้วนะคะเจอแล้วไหนคุณพ่อเจอแล้วนะคะนี่นะคะเจอแล้วนะคะขนายหรืองากระเด็นงากำจัดนะคะที่เขาเรียกกันนะคะหักเองนะคะมีรอยหักด้วยหักเองนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ในร่องลึกนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่ขุดนะคะถ้าไม่ได้ทำโรงให้คุณยายถ้าไม่มีแม่ FC นะคะช่วยสนับสนุนสมทบนะคะสร้างบ้านให้คุณยายบัวลอยนะคะเราคุณพ่อควานก็ไม่ได้มาขุดตรงนี้นะคะขนายของคุณยายก็จะถมอยู่นี่ตลอดไปนะคะถ้าไม่มีแม่ช่วยสมทบนะคะคะแนนมาทำโรงช้างให้คุณยายนะคะเราก็ไม่ได้ขุดร่องให้คุณยายเราก็ไม่ได้เจอนะคะขอบคุณนะคะแม่นะคะที่ช่วยสนับสนุนคะแนนมาสมทบโรงช้างให้คุณยายบัวลอยนะคะให้เรื่องโชคดีนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่คุณแม่สมทบมาแล้วคุณยายก็ได้โรงช้างนะคะโรงช้างนะคะเมื่อวานคุณยายก็ไปเยี่ยมน้องบัวบานนะคะแล้วก็ครูสิงห์ก็แนะนำช่องนะคะให้แม่เอฟซีได้รู้จักด้วยนะคะความโชคดีนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาเจอเลยนะคะขนายนะคะ
ขนายหรืองากระเด็นนะคะงากำจัดนะคะที่เราตามหามา3เดือนนะคะตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะความลับของคุณยายบัวลอยที่ไม่กล้าบอกใครนะคะลอยหักเองนะคะตอนนี้ก็เจอแล้วนะคะนี่เรื่องโชคดีของวันนี้นะคะพอควานตื่นมาขุดร่องนะคะตอนนี้ก็หันแล้วนะคะแดดส่องแล้วตอนนี้ก็สายมากแล้วนะคะคุณยายบัวลอยตอนนี้ก็จะไปอาบน้ำนะคะนี่ดูดินนะคะดูดินคุณยายเล่นดินนะคะนอนฝนตกฝนตกแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นดินนะคะดูหัวนะคะเจอแล้วนะคะคุณยายขอบคุณนะคะที่มอบสิ่งดีๆเข้ามาให้ครอบครัวเสมอค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะคุณยายบัวร้อยก็จะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะวันนี้เป็นว่าพักผ่อนอีกวันหนึ่งของคุณยายนะคะคุณยายก็จะพักผ่อนวันจันทร์กับวันอังคารพูดถึงวันอาทิตย์นะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมที่วังทะลุนะคะวันนี้วันหยุดของคุณยายอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็คุณยายจะพักผ่อนเต็มที่นะคะวันนี้คุณยายขอตัวไปอาบน้ำนะคะล้างหน้าก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจคุณยายบัวลอยด้วยนะคะคุณยายจะได้มีผู้ติดตามถึง 1,000 ซับนะคะจะได้มีค่าโฆษณาเข้านะคะฝากแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์นะคะติดตามให้คุณยายบัวลอยด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะวันนี้ลูกขวานแล้วก็พ่อขวานนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหดูหน้าดูตานะคะเหมือนง่วงนอนเป็นง่วงหน่อยเลยนะคะบ๊ายบายคุณยายสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย